Journal with me ในหัวข้อ The Earthverse EP 4วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะ EP แรกที่เราพูดถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้เร็วที่สุดใน EP ที่2เราพูดถึงประโยชน์ของการลบอีเมลและไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์ EP ที่3เมื่อวานเราพูดถึง Greenwashing การหลอกลวงทางการตลาดเพื่อให้เราเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่รักโลกมาวันนี้เราจะนำเสนอวิธี4วิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อปรับให้ชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตรักโลกค่ะน้ำหวานเชื่อว่า4วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายๆคนก็ทำอยู่แล้วมีหลายๆคนก็รับรู้อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะ4วิธีนี้น้ำหวานปรับใช้มาจากความคิดของ Zero Waste นะคะแต่น้ำหวานจะลงลิงก์ของ Principles of Zero Waste ไว้ให้นะคะคือบางส่วนเนี่ยน้ำหวานรู้สึกว่าน้ำหวานเอามาใช้ได้ยากเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือทั้งชุมชนและสังคมซึ่งรอบๆตัวน้ำหวานตอนนี้เขายังไม่ค่อยอินกันสำหรับน้ำหวานนะคะหลักพื้นฐานก็คือเราต้องคิดว่าทุกการกระทำของเราทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และเราจำเป็นจะต้องทำให้พลังงานทั้งหมดทรัพยากรที่เราใช้ทั้งหมดก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเพราะฉะนั้นน้ำหวานเลยให้หัวข้อแรกคือ rethink ให้คิดก่อนที่จะบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้จากผลิตภัณฑ์นั้นครบถ้วนดีหรือยังเราจะตกเป็นเหยื่อของ greenwashing หรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือของท่านนี้เราจะสามารถใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่ายังมีของอย่างอื่นที่เรามีอยู่แล้วสามารถมา reuse ใช้แทนได้หรือไม่สุดท้ายเมื่อเราใช้หมดแล้วเราสามารถจะนำมันไป reuse หรือ recycle ได้อย่างไรเพราะว่ามีของหลายอย่างมากเลยนะคะที่สุดท้ายแล้วอ่ะเรารีไซเคิลไม่ได้ค่ะอย่างที่2คือ reduce คือการลดปริมาณการบริโภคไม่ได้แปลว่าให้เราอดอาหารหรือว่าใช้ของน้อยลงแต่เป็นการเน้นซื้อของจำเป็นในเวลาอันสมควรค่ะในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจเราจะเจอสินค้าลดราคาเรารู้สึกว่าราคาถูกมากอยากซื้อที่ความอยากซื้อของเราครั้งนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกต้องการจะได้ของถูกแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ของสิ่งนั้นความรู้สึกแบบนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า over consumption ค่ะและ over consumption จะสร้างดีมานด์ปลอมๆเข้ามาในธุรกิจทำให้ภาคธุรกิจตัดสินใจผลิตสินค้าเพราะเข้าใจว่าเป็นความต้องการของลูกค้าแต่เมื่อไม่มีใครซื้อก็กลายเป็นขยะนั่นหมายความว่าทรัพยากรและมลภาวะที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นเพียงการสร้างขยะขึ้นมาเท่านั้นเองในหัวข้อที่3คือ reuse and repair ให้เราใช้ของที่เรามีอยู่ในมืออย่างเต็มความสามารถหากอะไรที่เสียก็ให้ซ่อมไปค่ะอย่างเช่นกระดาษถ้าใช้แล้ว1หน้าให้กลับใช้หน้าที่2เมื่อใช้ครบ2หน้าให้เต็มตัวส่งบริจาคทำเป็นหนังสือให้คนตาบอดหัวข้อที่4คือ recycle and compost อะไรก็ตามที่จะออกจากบ้านของเรานั้นให้แยกประเภทค่ะพวกที่เป็นขยะสดสามารถที่จะหมักทำปุ๋ยได้และมีของอีกมากมายที่เราสามารถจะแยกประเภทและนำไปรีไซเคิลไม่ว่าจะมีการใส่ถุงอย่างชัดเจนแยกให้กับผู้เก็บขยะได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งของที่นำไปรีไซเคิลได้หรือนำไปสู่รีไซเคิลพลันด้วยตนเองและอย่างสุดท้ายคือการบริจาคขยะรีไซเคิลให้แก่ศูนย์บริจาคต่างๆเดี๋ยวน้ำหวานลงละเอียดเอาไว้ในโพสต์นะคะเพื่อที่จะให้สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วของเรากลายเป็นสิ่งของจำเป็นแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหลังคาโต๊ะก้อนอิฐหมอนสำหรับผู้ป่วยเชื้อเพลิงต่างๆค่ะส่วนข้อมูลในการแยกขยะนะคะน้ำหวานแนะนำให้ลองกดไลค์ที่เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปเพจนั้นสอนได้เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะบอกต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนรอบตัวของคุณเพราะในเวลานี้อยู่ในภาวะเร่งด่วนที่เราต้องการความร่วมมือของคนให้มากที่สุดและที่ Earth First